สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของการพักหน้าซึ่งหลายคนครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องสิวผิวแดงผิวเห่อสิวติดสารสเตียรอยด์อะไรต่างๆมากมายและทีเนี้ยเราก็อาจจะค้นหาวิธีการนะครับว่าการรักษาสิวมีวิธีการไหนบ้างแล้วก็อาจจะไปเจอคลิปที่บอกว่าการพักหน้าสามารถทำให้สิวของเราหายได้ไวขึ้นได้หรือว่าบางคนอาจจะไปดูใน YouTube มานะครับแล้วก็คนนั้นอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการรักษาสิวมากพอแล้วบอกว่าการรักษาผิวหน้าที่ดีที่สุดก็คือการพักหน้าโดยไม่ใช้อะไรเลยแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับนุชาจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าความจริงแล้วมันทำให้ผิวหน้าของเราดีขึ้นไหมไอการพักหน้าเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าปัญหาเรื่องสิวที่หลายๆคนเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรข้อแรกนะครับที่นุชาได้เจอใครที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็มาคุยกับนุชาหลักๆเลยนะครับมีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมน2การใช้ครีมมีสารสเตียรอยด์ทำให้หลังจากที่เราหยุดใช้ครีมดังกล่าวนะครับทำให้สิวของเราเกิดการปะทุอันนี้เรียกว่าสิวสเตียรอยด์แล้วก็ปัจจัยข้อที่3ก็คือสิวจากการใช้ครีมเครื่องสำอางเซรั่มอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดการอุดตันเลยทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้แล้วก็ปัจจัยข้อที่4นะครับเป็นปัจจัยการเกิดสิวที่เกิดจากความร้อนแสงแดดความเครียดหรือว่าการดูแลผิวหน้าของเราที่มันไม่ถูกวิธีส่งผลทำให้ผิวของเราแย่ลงได้นั่นเองแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้วิธีการรักษาเบื้องต้นก็คือการใช้ยาเนาะการใช้ครีมหรือว่าบางคนนะครับที่นุชาได้ปรึกษาสอบถามนะครับไปใช้ครีมมีสารสเตียรอยด์แล้วก็ใช้ครีมสารสเตียรอยด์นี่แหละมาทาผิวก็คือเป็นสารสเตียรอยด์ซ้ำซ้อนทำให้ผิวหน้าของหลายๆคนจากที่จะดีแล้วอ่ะกลายเป็นแย่ลงนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นุชาคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็ค้นหาข้อมูลดีๆนิดนึงนะครับในการรักษาเข้ามาสู่เรื่องของการพักหน้านะครับว่าการพักหน้าเนี่ยมันมีข้อดีไหมถ้าเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะพักหน้าแล้วนุชาให้ความเห็นแบบนี้ครับการพักหน้าข้อดีก็คือเหมาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเยอะๆแล้วก็มีอาการระคายเคืองจากสารเคมีอย่างเช่นไปพอกหน้ามาไปขัดผิวหน้ามาสครับผิวหน้ารุนแรงหรือว่าไปทำเลเซอร์ผิวมาหรือว่าติดสารที่มันแดงอักเสบระบมเยอะๆทุกคนคิดภาพออกเนาะว่ามันระบมขนาดไหนหรือว่าบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อาจจะเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่เราสามารถพักหน้าในช่วงหนึ่งได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์เพื่อลดการระคายเคืองของผิวจากสารเคมีจากสารสเตียรอยด์อะไรต่างๆที่เราผ่านมานะครับจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราพร้อมรับต่อการรักษาแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนสิวเรื้อรังสิวที่มันเยอะอยู่แล้วเป็นลักษณะของสิวอุดตันไม่ใช่เกิดจากการระคายเคืองไม่ใช่เกิดจากการอักเสบการพักหน้าไม่สามารถช่วยทำให้ผิวหน้าของเราหายจากสิวได้โอเคมันอาจจะรู้สึกดีว่าเฮ้ยผิวของเราเนี่ยมันถูกฟื้นตัวได้เร็วส่วนหนึ่งนะครับอาจจะดีขึ้นได้เนื่องจากที่เราไปใช้ครีมหรือว่าสารสเตียรอยด์สารเคมีอะไรต่างๆที่ผ่านมาแต่นุชามั่นใจเลยว่าไม่มีใครนะครับที่เป็นสิวเรื้อรังสิวอุดตันเยอะๆแอคทีฟมากเกิน10เม็ด20เม็ด30เม็ดพักหน้าแล้วสิวจะหายเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการการรักษาสิวอุดตันที่ถูกต้องก็คือการผลัดตัวของเซลล์ผิวให้ไขมันที่อยู่ใต้ผิวแบบเนี้ยเดี๋ยวนุชาจะขึ้นภาพนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้เนาะกระบวนการของสิวอุดตันมันจะมีต่อมไขมันเป็นไขมันที่ผลิตออกมาเยอะจนมากเกินไปแล้วก็รูขุมขนของเราเนี่ยมันเกิดการอุดตันดังนั้นนะครับการพักหน้าไม่สามารถรักษาสิวอุดตันของเราให้หายและดีขึ้นได้ถ้าเราคิดว่าผิวหน้าของเราเกิดการระคายเคืองจากกรดผลไม้สครับผิวมาสิวอักเสบอย่างที่นุชาบอกไปนะครับแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะพักหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์แบบนี้โอเครักษาได้หรือว่าพักได้และหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าขั้นตอนสู่การรักษาโดยสมบูรณ์นะครับอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เราคิดว่าเหมาะสมเนาะซึ่งหลายๆคนนุชาไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยเลือกใช้วิธีการไหนบางคนก็ชอบใช้ยาเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นสิวที่มันเกินควบคุมอาจจะต้องใช้ยารักษาช่วยการทานยารักษาสิวซึ่งจะต้องให้แพทย์เนี่ยมาแนะนำหรือว่าเป็นคนที่สั่งจ่ายให้ไม่สามารถซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าการที่สั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันตรายมากนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวชสำอางอะไรต่างๆในการรักษาดูแลให้ดีขึ้นได้ครับก็จะช่วยทำให้สิวของเราดีขึ้นได้โดยสรุปเลยนะครับประเด็นของการรักษาสิวโดยการพักหน้านุชาคิดว่า
ใครที่เป็นสิวเรื้อรังเป็นสิวติดสารสเตรอยช่วงแรกถ้าเราคิดว่าผิวหน้าของเราเกิดการระคายเคืองพักได้เลยแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่ามันสาหัสอย่าไปเชื่อคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวอะที่เขาแนะนำว่าเอ้ยยูพักหน้าสิแล้วมันจะดีขึ้นนุชาคิดว่ามันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่ดีขึ้นแน่นอนโอเคครับหมดไปแล้วเนาะสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับอยากให้นุชาแนะนำหรือว่าทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย